กลับมาที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์นะครับนี่คือศึกหนักของพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมอีกครั้งหนึ่งนะครับกับการที่ทำหน้าที่5บนเวทีนั้นเป็นชาวอิตาลีนะครับมิสเตอร์แมกกิโมปโรแม็กซิโอของเรา33ครับเขา32นี่คือแชมป์อินเตอร์นะครับเอ็ดการ์โซซาว่ากันว่าวันนี้ท่านที่เป็นแฟนกีฬาและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นแฟนของเจ้ากรพงศักดิ์เล็กอย่ากระพริบตาครับเอาละครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฟสำคัญไฟบังคับแล้วครับเอ็ดการ์อาเรฮันโดโซซาเมดินาครับเกิดที่เม็กซิโกซิตี้ดิสทริกต์เฟเดอรัลเม็กซิโกครับต้องบอกว่านักชกรายนี้คือนักชกที่ดีที่สุดในรุ่นนี้แหละครับมวยขวาอันตรายจังโก้อันตรายครับอย่างที่ผมเรียนนะครับดร.พงศ์ได้เรียนว่าถ้าหากว่าจัดที่ลาสเวกัสนะครับมวยคู่นี้อาจจะต้องใช้สตางค์ถึง25ล้านบาทแต่ว่ามาเมืองไทยค่าตัวของเอ็ดการ์โซซานั้นก็เลข2ตัวแล้วครับเลขตัวเลข2ตัวครับวันนี้ต้องยอมรับว่าทางพงศักดิ์เล็กนะครับเป็นไฟบังคับจริงๆเลยแล้วก็เป็นไฟบังคับของชีวิตด้วยนะครับวันนี้เขาบอกว่าแพ้ไม่ได้จริงๆเลยทีเดียวก็อย่างที่เรียนนะครับว่าเรามาติดตามชมนะครับรุ่น112ปอนด์ชั่วโมงนี้คู่นี้เป็นคู่เหมาะสมของโลกนะครับที่ทั่วโลกนั้นเฝ้าติดตามผลการชกอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวไทยและก็ชาวเม็กซิกันครับเราสดไปที่ประเทศเม็กซิโกด้วยแล้วก็ขอเรียนให้ทราบว่าทางพงศักดิ์เล็กชกกับนักมวยเม็กซิกันนี่5คนมาแล้วนะครับไม่แพ้นักมวยเม็กซิกันเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณเสื้อเหลืองนะครับจากนักมวยโลกด้วยครับก็สิ่งที่ลืมไม่ได้นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์แล้วผู้บริหารของ CP ครับทั้งคุณอดิเรกคุณธนินทร์และดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นั้นถือว่าเป็นคู่หนูประการของชาวมวยและพงศักดิ์เล็กเป็นอย่างยิ่งเชื่อมั่นเหลือเกินครับว่าวันนี้ชาวเม็กซิโกทั้งประเทศครับติดตามผลงานของโซซ่าผ่านทางจอทีวีแน่นอนครับเพราะว่าคนสุดท้ายของเม็กซิโกที่เป็นแชมเปี้ยนโลกในรุ่นไฟเวทรุ่นนี้ก็คือกราเบียลเบอร์นัลครับที่แพ้ให้กับสดจิรดาเมื่อ27ปีที่แล้วครับและยังไม่มีใครได้แชมป์โลกอีกเลยครับสำหรับชาวเม็กซิโกจังหวะนี้ช่วงบรรยากาศนาทีนี้ถือว่าเป็นอากาศที่ดีมากนะครับคือแสงแดดที่แผดเผากล้าแกล่งเมื่อสักครู่นั้นตอนนี้เริ่มที่จะร่มรื่นแล้วครับมาดูซ้ายของพงศักดิ์เล็กนะครับวันนี้ทางดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์นะครับจากกายะฮาดานมสดเมจิแล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรนะครับสมภพโรจน์แล้วก็ไทยประกันภัยไทยวัฒน์ด้วยนะครับมีความให้20บาททองคำทั้งหมดที่อัดฉีดให้กับเจ้ากรนั้นรวมแล้วหนัก22บาทนะครับแล้วก็แววๆมาว่าทบพงศักดิ์เล็กวันนี้ป้องกันได้สวยนะครับอีกครั้งนึงอาจจะได้เงินอัดฉีดพร้อมทั้งทองคำอีก10บาทจากดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ด้วยครับก็ได้32ครับถ้าอย่างนั้นก็จะเป็น32เกือบเท่าอายุครับทองคำน่าคิดเลยครับมวยคู่นี้ต้องบอกว่าต่างคนต่างเป็นมวยที่ดีที่สุดในของตัวเองนะฮะฝ่ายแดงพงศักดิ์เล็กครับมวยซ้ายที่ดีที่สุดในรุ่นฝ่ายน้ำเงินครับเอ็กกาโซซ่ามวยขวาที่ดีที่สุดในรุ่นเช่นเดียวกันครับเป็นคู่ที่ต้องยอมรับว่าดูแล้วเราใจและตื่นเต้น1 2 3หมัดโซซ่าขยับถอยไปนิดนึงเอ็กกาโซซ่าถ้าหากว่าทีมงานไม่แน่จริงนะครับไม่กล้าหาญชาญชัยที่จะถ่ายสดจากเมืองไทยไปเม็กซิโกครับนี่เขาหวังนะครับเขาหวังเข็มขัดเส้นนี้ไปเม็กซิโกได้ไหมยาบำรุงร่างกายหัวงูอ๋อพญานาคนี่จ้ะยาบำรุงร่างกายตาพญานาคจากบริษัทขายยาเพนภาคจำกัดฝนตกก็กางร่มหนาวก็ใส่เสื้อเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาหวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะและเป็นไข้ดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาแก้ไอตราอาปาเช่เป็นยาแผนโบราณจากสมุนไพรยาแก้ไอตราอาปาเช่ช่วยขับเสมหะทำให้ชุ่มคอยาแก้ไอตราอาปาเช่แกะห้องมากันทั้งประเทศแจกทองซื้อของที่นี่ซินดี้เฟรชมาลุ้นทองทุกวัน91วัน91เส้นแค่ซื้อครบ300บาทถึง30พฤศจิกายนนี้ที่ CP Freshmart ซื้อได้เลยนะครับกลับมาที่ราบ11นะครับเราชมภาพช้าซะก่อนครับยกแรกถือว่าดูหนังตัวอย่างครับ
ูนะครับกรรมการให้ระวังศีรษะครับเนี่ยครับซ้ายกับขวาซ้ายแลกกันครับสักครู่ท่านักกันคนละข้างขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดรถกระบะโตโยต้าไฮลักซ์วีโก้แชมป์คุณอดิเรกศรีประทักกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์รองประธานคณะกรรมการกลุ่มธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเครือเจริญโภคภัณฑ์และคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์บริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์ผู้จำหน่ายโตโยต้าจำกัดชั่วโมงนี้ต้องโตโยต้าวีโก้แชมป์4ประตูครับล้อใหญ่ๆเหมาะกับช่วงนี้มาลุ้นกันบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.ประภาเหตุกูลนะครับจากนักสืบพิมพ์เรียนอยู่ด้วยนะครับมาลุ้นกันบนเวทียก2ต้องบอกว่านอกจากบนเวทีที่ตื่นเต้นเร้าใจแล้วครับข้างล่างเวทีครับทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ต้องบอกว่าคิดหนักกันแล้วครับด้วยกันทั้งคู่ฝ่ายเรานี่ชัดชัยสาสกุลครับเทรนเนอร์ใหญ่ของเขามีมิกูเอลอังเคลกอนซาเลสครับซึ่งเป็นพ่อของจอนนี่กอนซาเลสแชมป์เป็นโลกรุ่นเฟเธอร์เวทของ WBC จะแก้เกมมันยังไงครับต้องติดตามพลาดไม่ได้นะครับเป็นไฟบังคับแล้วก็ไฟที่ไฟบังคับในการต่อยของพงศักดิ์เล็กวันนี้ด้วยนะครับสังเกตดูจากแผ่นหลังของเอกาโซซ่านะครับหนากว่าเราครับกรรมการให้ระวังนะครับว่าศีรษะจะชนกันครับระวังครับเป็นคู่มวยต้องยอมรับว่าดีที่สุดในโลกในรุ่นฟลายเวทของสภามวยโลก WBC นะครับจังหวะที่ซ้ายนัดเข้าบางไปนิดนะครับจังหวะบวกของเจ้ากรเมื่อสักครู่ถ้าตัวที่มาชกนี่รวมไปเสร็จประมาณ10ล้านนะครับเริ่มจะเห็นทางแล้วล่ะครับพงศักดิ์เลยครับต้องบอกอย่างนั้นครับซ้ายตรงครับตับตาดูให้ดีเลยครับโดนจังๆไปหลายทีเลยครับเอกาโซซ่าเอาละครับฮุกซ้ายอีกทีนึงครับเอาละครับดูเหมือนว่าจะเห็นจุดบอดแล้วครับโซซ่าใครแม่นครับตรงนี้ต้องดูเลยครับว่าใครแม่นเราเป็น3 4 5เอาละครับชุดนี้ได้5ขวาตรงของเอกาโซซ่าก็น่ากลัวครับดูครับน้ำหนักแรงนะครับผู้ขวาของเรานะครับไอ้กรพงศักดิ์เล็กซ้ายอีกหมัดนึงสมราคาครับแค่ยกนี้เท่านั้นสมราคาแล้วครับสมราคาค่าตัวของเขาครับตัวเลข2ตัวนี่คือคู่มวยที่ต้องบอกว่าดีที่สุดในเมืองไทยปีนี้นะครับไฟสำคัญไฟบังคับเจอกับนักมวยที่เก่งที่สุดในขณะนี้ด้วยกันทั้งคู่น่าคิดเลยครับจะจบแบบไหนครับมวยคู่นี้มาลุ้นมาซ้ายกับขวาต้องระมัดระวังขวาของเอ็ดการ์โซซ่าให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าเป็นมวยที่ประเภทตื้อเหมือนกันผู้ชนะก็ต้องถือว่าเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับใครชนะในวันนี้ตำแหน่งซุปเปอร์สตาร์นั้นหนีไม่พ้นครับเอ้าวี่หมัดนี้ไม่โดนเสียดายสวีโก้แชมป์ระบบไดมอนด์เทคแห่งคอมมอนเรลแข็งแกร่งทนทานระดับเพชรประหยัดอัจฉริยะแกร่งแรงคุมตอบสนองขีดสุดสมรรถนะการขับขี่ซื้อกระบะวันนี้ต้องไฮลักซ์วีโก้แชมป์ใหม่ไฮลักซ์วีโก้แชมป์กระบะประหยัดน้ำมันคุณภาพระดับโลกโตโยต้าเคมอเตอร์สาขาที่21ศรีนครินทร์เทพารักษ์โชว์รูมและศูนย์บริการทันสมัยครบวงจรบริหารงานโดยมืออาชีพตระกูลสมภพรุ่งโรจน์คิดถึงโตโยต้าคิดถึงเคมอเตอร์ชาติกันสู้ฮิทุกชื่อนั้นมันเฮ้ยเดี๋ยวชาติสีสวัสดิ์เงินติดรอสินเชื่อจำนำทะเบียนรถของ่ายได้ไวสีสวัสดิ์เงินสิบล้อชมกันต่อนะครับภาพช้าหมัดนี้นะครับครึ่งปากครึ่งจมูกครับแล้วดูโซซ่านะครับซ้ายแล้วขวาขวาตรงหน้ากลัวครับขอบคุณบริษัทเจตไตจำกัดปุ๋ยตรากระต่ายนี่ครับจัดฉีดด้วยทองคำหนัก2บาทมาแล้วคุณภูสิทธิ์พิสารก่อสกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไทยเสงยนต์การเกษตรจำกัดรถเกี่ยวนวดข้าวเดี่ยวทรนงบริษัทบุญส่งโอสถตาเด็กในพานทองจำกัดผลิตภัณฑ์9เหรียญผลิตภัณฑ์อาเปเช่ยาหอมตาเด็กในพานทองยาทาแผลดร.เดวิดน้ำมันยาตรามาวินและนาคาคลินิกนะครับนาคาคลินิกอยู่ที่ใกล้ตลาดบ้านห้วยอุดรธานีเปิดทำการทุกวันมาลุ้นกันบนเวทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณดร.พงษ์วิเศษไพฑูรย์จากไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิโตโยต้าเคมอเตอร์โชว์รูม21แห่งหลังไห17แห่งนะครับโดยคุณวิเชียรสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็วันนี้มีทั้งอนุชินเยลด้วยนะครับบริษัทมิลลิเมตรสมกุลีตะโกจับน้ำผึ้งเวชพงศ์
จเนฟูดเอนไซด์ด้วยนะครับเอาละครับยกที่3ครับ2ยกที่ผ่านมาเริ่มเห็นอะไรดีๆแล้วล่ะครับพงศักดิ์เล็กซ้ายตรงครับอันตรายทีเดียวส่วนโซซ่านี่เขามีหมัดขวาตรงเช่นเดียวกันครับซ้ายกับขวาครับแลกกันคนละทีต้องบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกของโซซ่านะครับที่พบกับนักมวยชาวไทยเคยชนะทีนี้โอยก4ให้กับพรสวรรค์ปอปามุกมาแล้วครับติดตามยาวๆครับอามิงครับมาลุ้นกันตลอดเลยนะครับโอ้โหโดนขวาของโซซ่าเหมือนกันนะครับพงศักดิ์เล็กมาถึงตรงนี้นั่นถือว่าเป็น3ยกที่มีความระทึกใจโดยตลอดนะครับจังหวะบวกกันแบบเสียวๆนั้นมีเกือบตลอดเวลาทั้งยกสายตรงแม่นๆครับพงศักดิ์เล็กต้องเลือกต้องเน้นเลยครับเจอกับโซซ่าครับรูปร่างส่วนสูงนี่ดูเป็นรองเราครับแต่เขาได้ความหนาแล้วครับโซซ่าเราได้ส่วนสูงที่ได้เปรียบก็ไม่มากนะครับในขณะที่เอสกาโซซ่าดูครับลำตัวนั้นแม่แกร่งทั้งแผ่นทีเดียวการเดินทางก็มาก่อนเป็น10วันเลยนะครับเอสกาโซซ่าจากเม็กซิโกโอ้แม่พังซ้ายอีกทีนึงแม่ครับพังงาเลยครับซ้ายสักครู่มาดูซ้ายของพงศักดิ์เล็กนะครับดูแล้วเริ่มจากกันได้เลยนะครับเริ่มจากการขวาของเอ็ดการ์โซซ่าได้แล้วครับซ้ายแรกเลยนะครับพงศักดิ์เล็กเอ้าปังเข้าไปโดนครับเอ้าทีนึงต้องบอกว่าเสียวไส้เลยครับจังหวะนี้ครับต่างคนต่างโดนเลยครับพงศักดิ์เล็กก็โดนครับโซซ่าก็โดนครับเรานั้นเริ่มแม่นมากขึ้นนะครับลูกแม่นโดยเฉพาะซ้ายตรงนั้นเราแม่นขึ้นครับเอาแล้วครับโดนท้องเริ่มจะก้มต่ำครับโซซ่าปกติต้องบอกว่าไม่ใช่มวยประเภทโป้งเดียวจอดนะครับโซซ่าเป็นมวยประเภทต่อยเรื่อยๆครับต่อยแบบไม่หยุดทำให้คู่ต่อสู้ช้ำครับมาดูซ้ายซ้ายอีกทีนึงเอ็ดการ์โซซ่าชักพวงแล้วนะครับปลายยกแต่เราก็ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นจุดอ่อนที่ชัดเจนของแชมป์อินเตอร์ WBC คนนี้ครับแชมป์ชาวเม็กซิกันยังไม่เห็นเลยนะครับว่าโดนตรงไหนแล้วจะเป็นจุดอ่อน10ความชอบ100การใช้งานยามาฮ่าเทคโนโลยีสร้างสรรค์เพื่อตอบสนองทุกการใช้งานกระบอกสูบแบร์ซิลเทคโนโลยีเพื่อความทนแกร่งและประหยัดกว่าหัวฉีดอัจฉริยะยามาฮ่า M7 เทคโนโลยีแห่งความประหยัดและรักโลกมากขึ้นเทคโนโลยีแห่งการดีไซน์ลงตัวทุกการใช้งานยามาฮ่าเทคโนโลยีเราสร้างสรรค์เพื่อคุณยามาฮ่า The Art of Technologyดินดีเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI Humic สูตรปรับปรุงดินช่วยให้ดินร่วนสุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรพร้อมวางจำหน่ายแล้วทั่วประเทศโทรศัพท์02-678-6888กลับมาที่ร่าง11นะครับภาพช้ายกทินแล้วโอ้โหหัวชนกันครับช็อตนี้ขวาเข้าซ้ายเราครับนี่แหละครับโลแรกกันเลยครับยกที่เราเห็นชัดเจนนะครับว่าพงศักดิ์เล็กของเรานั้นซ้ายแม่นครับโอ้หมัดแรกครับเรียกเสียงเชียร์กระหึ่มราบสิบเอ็ดไปเลยครับขอบคุณดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์ขอบคุณซีพีขอบคุณเพชรจินดีและขอบคุณท่านแม่ทัพน้อยที่หนึ่งครับพลโทอุทิศสุนทรรวมทั้งแม่ทัพภาคที่หนึ่งพลโทอุดมเดชศรีตบุตรขอบคุณครับโอ้โหต่อยกันต้นยกนี่แรงมากๆเลยวันนี้รางวัลนะครับนอกจากมีทองคำเยอะแล้วแล้วก็เจนนี่ฟูดนี่ในผลนี้อีกหมื่นนึงแล้วก็ชูชีพตรีโพคานะครับจากตรีโพคามิวสิกอีก 5,000 ด้วยนะครับต้องบอกว่าประมาทไม่ได้จริงๆครับโซซ่าครับต้นยกนี่พงศักดิ์เล็กทำสวยๆไป 2-3 ทีครับมีโต้ตลอดครับมีโต้ตลอดสำหรับจังโก้อันตรายคนนี้ครับโอ้โหต่อยไม่หยุดครับเป็นมวยประเภทแข็งแรงทรหดอดทนเลยครับเอ็ดการ์โซซ่าเท่าที่ดูแล้วครับ3ยกเสร็จมาถึงตรงนี้ยกที่4กำลังจะผ่าน1นาทีนั้นก็น่าคิดครับวันนี้ไม่ง่ายครับดูแล้วนะไม่ง่ายหน้าของเอ็ดการ์โซซ่านะครับดูน่าจะเปิดวันนี้เท่าไรช่วงซ้ายแรงๆหนักๆมีโอกาสที่จะต่อยร่วงด้วยนะครับวันนี้ทางไก่ย่าง5ดาวนมสดเมจิต้องขอบคุณดร.พงศ์วิเศษไพฑูรย์โตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโดยคุณวิเชียรสมทบรุ่งโรจน์ครับไข่ของ CP มีจำหน่ายที่นี่นะครับ1แพ็ค32.75 บาทครับถูกกว่าท้องตลาดทวงได้1บาทโอ้โหแรกของเราในซ้ายเป็นแชมป์โลกสมัยที่2นะครับพงศักดิ์เล็กไก่ย่าง5ดาวยิมโอ้โหแม่ดูยกนี้เริ่มจะหลอกแล้วเหมือนกันนะครับเอ็ดการ์โซซ่าดูเข้าละเอียดขึ้นนะครับดูเอ็ดการ์โซซ่าละเอียดขึ้นครับ
ต่างคนต่างแก้มาแล้วครับโซซ่าก็แก้ซ้ายมาพงศักดิ์เล็กก็แก้ขวามาครับแต่ว่าต้องมีลูกเสริมต้องมีลูกเสริมอย่างนี้เลยครับพงศักดิ์เล็กชุดนี้เราได้3ครับโอ้โหมันแลกกันมันโบนี่สวยมากเลยนะครับก็ถือว่าต้องยอมรับว่าต่อยได้ดีเลยนะครับเรียกว่าแลกกันสุดมันเป็นระยะนะครับแฟนๆดูแล้วตื่นเต้นนะครับทุกระยะทุกนาทีทุกเสี้ยววินาทีต่อยราวนมครับซ้ายตรงของพงศักดิ์เล็กต่อยหัวใจครับราวนมด้านซ้ายสืบครับสืบขวาหน่อยสืบขวาแล้วยิงซ้ายเข้าลำตัวเอาละครับจำนวนหมัดเรามากกว่าแน่ครับโอ้เนี่ยครับขวาเข้าระวังจะหลอกออกขวาแรงนะครับทางโซซ่าปลายยก4ครับเขารอจังหวะแล้วครับอย่างนี้ต้องบอกว่ารอจังหวะดูเหมือนว่ารอจังหวะ2นะครับดักขวาแม่นๆครับเขารอหมัดขวาอย่างเดียวเลยครับวันนี้ต้องระวังครับเข้าออกต้องรวดเร็วครับสายตาหมดยก4เคลียร์สีทีกระป๋องนึงสั่งสีทีก็ได้แบบนี้ถ้าอยากได้แบบนี้ต้องสั่งอะไรสเตเล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 เฮียผมขอสเตทสั่งอย่างมั่นใจสั่งสเตทไก่กรอบ5ดาวซื้อมาจากปากซอยอ่ะอร่อยจนอยากเห็นหน้าคนทอดต้องทอดยังไงอ่ะก็คัดแต่ไก่ดีทอดสดจึงกรอบนอกนุ่มในชิ้นใหญ่20บาทสนใจทำธุรกิจ5ดาวโทษภาพช้าครับแยบๆลงขวาโอ้โดนตะขาครับโดนโหนกแก้มดูเราบ้างครับนี่ครับเขาต่อยขวาแม่เฉียดครับสุดท้ายบวกกันครับเราได้ซ้าย39 37 40 36 40 36คะแนนแรกเป็นของเจ้ากรนะครับเรายังนำอยู่ค่อยยังชั่วครับตามกันต่อแต่ว่างานนี้ยังไม่ถึงครึ่งทางครับมีโอกาสพลิกผันไปได้อีกครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับขอบคุณบริษัท TPI โพลีนชีวอินทรีย์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์โรออร์แกนิสและปุ๋ยฮูมิกสตรา TPIบริษัทธนาความพัฒนาจังหวัดคุณวินัยวินและผู้ชมติดตามจะดมคุณหลวงทิฟฟี่ได้ฟิลีนซาร่าแอมเบอร์สินและบริษัทน้ำมันเครื่องเปโตรเลียมไทยจำกัดน้ำมันเครื่องสเตทยก5ที่5โดนไป2หมัดนะครับทางโซซ่าวันนี้ต้องขอบคุณอมชินเยลด้วยนะครับสมกลิ่นตังโกจับน้ำพึ่งเวชพงษ์เจเนฟูดแล้วก็มีทั้งโคลเซ่รัชดาด้วยนะครับคะแนน4ยกท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านก็เห็นแล้วนะครับว่าพงศักดิ์เล็กกรรมการยังให้คะแนนนำอยู่แต่คะแนนแรกแม่ดูแล้วซิ้วๆอยู่นะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่า4ยกที่ผ่านมาคะแนนนำอยู่ก็จริงครับดังนั้นแล้ว8ยกที่เหลือครับพงศักดิ์เล็กต้องวางแผนเกมการชกให้ดีแล้วล่ะครับก็ต้องมองข้ามช็อตไปถึงว่าถ้าหากว่า12ยกจะต่อยแผนไหนครับวางแบบแผนยังไงวางแผนอย่างไรต้องต่อยไปด้วยคำนวณไปด้วยครับว่ายกนี้เป็นยังไงยกนี้เป็นอย่างไรครับยกต่อยกครับวินาทีต่อจากนี้ไปพลาดไม่ได้เลยนะครับพลาดไม่ได้เลยวันนี้ต้องขอบคุณคุณประชัยเลี่ยวไพรัตน์นะครับประธานผู้บริหารบริษัท TPI โพลินจำกัดมหาชนที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับเอาละครับโอ้โหต่อยกันระยะประชิดหน้าเสียวใส่ครับโอ้ยบวกเป็นบวกเลยครับนี่ครับใครดีใครอยู่แล้วตอนนี้ซ้ายเราขวาเขาจังหวะบวกกันใกล้ๆโอกาสที่จะอักซิเดนต์ด้วยการมองกันก็เป็นไปได้สูงครับดูครับยังเสียวจังหวะบวกขวาของโซซ่าอยู่นะครับเกรงหมัดรอเลยครับโซซ่าเผลอเมื่อไหร่พลาดเมื่อไหร่นี่จังๆได้เหมือนกันครับพงศักดิ์เล็กปล่อยให้ละเอียดครับเอาให้แม่นไว้ก่อนครับตอนนี้เราโดนเหมือนกันนะครับเราโดนขวาของโซซ่าเหมือนกันหกสามต่อยหนึ่งสองสายมีเฮมีเฮซ้ายใหม่เลยมันดวงนี้ต้องยอมรับเลยต่อยได้ชัดเจนจริงๆนะครับพงศักดิ์เล็กแฟนชอบครับ1 2 3ครับแฟนชอบมากครับ1 2 3ครับนี่ครับ1 2ครับแม่ขา3มันต้อง1 2 3ครับ1 2 3ครับพงศักดิ์เล็กคือนักชกที่ว่ากันว่าดีที่สุดปอนต่อปอนอันดับ9ของโลกครับนี่แหละครับโชว์ฟอร์มไม่เห็นชัดๆเลยครับวันนี้ให้ชาวไทยทั้งประเทศได้มีความสุขกันแล้วครับหน้าร้อยนะครับหน้าร้อยเหมือนกับหวังเต้ไม่ได้นี่ครับอย่าชะล่าใจครับตัดไม่ได้นะครับต้องไม่ลืมครับว่าเขาก็เก่งครับสักก็ใหญ่แล้วไปแล้วสลายดีสักกันให้เต็มที่กับข้าวเหนียวไก่และเบอร์เกอร์ 4P แลกซื้อราคาพิเศษที่7-Eleven ถึง25ตุลาคมนี้ภาพช้ายกที่แล้วครับยก5
อยู่กันใกล้ๆครับแสดงว่าฝั่งเทรนเนอร์ของเอ็กกาโซซ่านั้นวางแผนเหมือนกันนะครับแต่ละยกก็จะวางแผนทีละยกครับเนี่ยครับแลกกันใกล้ๆแล้วก็สุดมันไปเลยครับถามน้องนัทดิครับดูมาถึง5ยกแล้วเป็นยังไงครับตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นค่ะเกรงเป็นอย่างมากแล้วก็เอาใจช่วยพงศักดิ์เล็กของเรานะคะถ้าเกิดว่าให้คะแนนเองได้เนี่ยให้คะแนนชนะไปแล้วแล้วก็จะให้เขาได้ทอง32บาทใกล้ๆอายุ33ปีขอบคุณน้องนัทนะครับในฐานะพิธีกรรับเชิญครับเราชมกันต่อนะครับการป้องกันแชมป์ภาคบังคับของเจ้ากรกับรองอันดับที่หนึ่งครับเอาละครับลุ้นกันต่อครับขอบคุณบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่นจำกัดรถแทรกเตอร์คูโบต้าบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์จำกัดมหาชนนี้อาชีพด้วยตัวความหนัก10บาทบริษัทขายยาเพ็ญภาคจำกัดผลิตภัณฑ์ยาบำรุงร่างกายตราพญานาคและคุณทกลติงธนธิกุลกรรมการผู้จัดการบริษัทไดเกียวออยจำกัดน้ำมันเครื่องไดเกียว 2T 4T และหัวเชื้อน้ำมันเครื่องบาร์เดอร์ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อบริษัทเวชพงศ์มาร์เก็ตติ้งจำกัดน้ำพึ่งเวชพงศ์และอาโมจินเจลมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับวันนี้ทางชกอภากรโดยคุณปนวัฒนกิจเจริญวงศ์น้ำพึ่งเวชพงศ์สมบูรณ์ตะบูจับอาโมจินเจลนะครับเจดีฟู้ดเอนไซด์ด้วยมาลุ้นบนเวทีวันนี้ต้องขอบคุณดร.ภูมิวิเศษไพฑูรย์นะครับจากไก่ย่าง5ดาวรุ่งสุดเมจิเจริญโภคภัณฑ์แล้วก็โตโยต้าเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียรนะครับสมภพรุ่งโรจน์ด้วยครับผู้บริหารของ CP ครับเป็น CEO ของ CP ดร.พงศ์ก็เป็นนักธุรกิจใหญ่ที่ใจสปอร์ตนะครับมีความเมตตาสูงมากขอบคุณครับหัวใจสำคัญของมวยคู่นี้ตอนนี้ต้องบอกว่าอยู่ที่ความเร็วกับความแม่นแหละครับ2 อย่างนี้แหละครับใครจะเร็วกว่าใครจะแม่นกว่าครับลูกทรหดอดทนนี่พอๆกันแล้วครับถึงตอนนี้ถ้าจะเข้าทางซ้ายของเราแต่ยังแกร่งนะครับยังแกร่งทั่วแผ่นเลยโซซ่านะครับประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าขวาแรงทุกลูกแล้วก็ยังไม่ได้ออกอาการให้เห็นด้วยนะครับเปอร์เซ็นต์ความแม่นนะครับเรายังคงเส้นคงวากว่านะครับแต่ว่าเขาหน้าตัวก็คือขวาครับแต่ว่ามาชุดอยู่ที่เราครับ1 2 3 1 2 3นี่เราจะเห็นหลายช็อตนะครับตลอดเวลาแล้วก็มีเกือบทุกยกต้องยอมรับว่าซ้ายของเรานี่ออกรับแน่นอนนะครับของพงศักดิ์เล็กคือไม่หลวมนะครับแล้วก็ไม่บุบบามมากนั่นเถอะออกรับเพ่เลยโดนหน้าของเอก้าโซซ่านะครับนอกจากวันนี้จะเป็นการชิงแชมป์โลกรุ่นไฟเวท WBC แล้วครับผู้ชนะคู่นี้ครับทางสภาเมโล WBC ครับโดยทางด้านดร.โฮเซ่สุไลมานจะมอบเข็มขัดกิตติยศครับในงานประชุมสภาเมโลที่ลาสเวกัสในช่วงเดือนธันวาคมนี้ด้วยครับมาถึงปลายยกดูจะช้าไปแล้วนะครับทางโซซ่าหมดยกครับดินดีเพื่อโตไวใช้ปุ๋ยอินทรีย์ TPI โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตมีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์และฮอร์โมนที่จะเป็นเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรพร้อมวางจำหน่ายแล้วโทรศัพท์02-678-6888ไฮลักซ์วิโก้แชมป์ระบบไดมอนด์เทคแห่งคอมมอนเรลแข็งแกร่งทนทานระดับเอ็นประหยัดอัจฉริยะแกร่งแรงคมตอบสนองขีดสุดสมรรถนะการขับขี่ซื้อกระบะวันนี้ต้องไฮลักซ์วิโก้แชมป์ใหม่ไฮลักซ์วิโก้แชมป์กระบะประหยัดน้ำมันคุณภาพระดับโลกรักซื้อไม่รักฮะไม่รักหรอดีนะรักสิไหนแน่สิงอนหรอรักนะแค่นี้เอาจะตบจะตียังไงก็ทนพัดลมพรีเวลทนจัดเย็นจังไม่กินไฟโดยบริษัทแอคคอร์พีเวจำกัด